นี่อ่ะใช้นั่นกดกดไม่ได้อีกอ่ะกดนี่แล้วกันพร้อมกินข้าวเหนียว1ปั้นแต่กินไม่หมดหรอกนะบอกกินข้าวเหนียวแล้วค่อยแพทกินข้าวเหนียวแล้วไม่ท้องไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยถ่ายท้องผูกมาอันนี้เราก็จะมากินกันแบบแซ่บๆเลยผักชีผักชีนี่กินกับน้ำพริกกะปินี่มันเข้ากันเข้ากันนะมันเป็นแกะมัดออกก่อนอื้อผักชีอ่ะชีลาวอ่ะผักชีลาวเป็นแต่แซ่บแบบผักชีลาวอ่ะชอบกินผักชีลาวอ่ะนี่ผักชีลาวผักชีชัยชอบหมดกินกับน้ำพริกกะปินะแซ่บๆมากินข้าวกันกินง่ายๆวันนี้น้ำพริกกะปิกับปลาทอดปลาหลดมีเมื่อกี้ตำน้ำพริกกะปิลงคลิปไปแล้วนานๆทำกับข้าวนานๆแพทย์จะลงวิธีทำกับข้าวทีแซ่บมะเขือพี่เว้นชอบกินมากมะเขือมีปลาโหลดมีหอยลวกน้ำพริกกะปิผักแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากผักชีผักชีนี่กินกับน้ำพริกกะปิอร่อยตำไม่ง่ายน้ำพริกกะปิไม่ยากแพทลงวิธีทำไปแล้วใส่ทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วตำทีเดียวกะปิก็ต้องอร่อยด้วยนะกะปิต้องไม่เค็มมากเดี๋ยวเสียบสดเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมเอาแต่ถ้าเอาหมูฉลามมาแลกนี่จะยอมไหมอยากเสิร์ฟอะไรแล้วร้อนเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมสุดยอดปลาโหลดนี่กินได้ทั้งตัวเลยกล้ามมันนิ่มปลาโหลดมาจากเวียดนามแช่แข็งมาสุดๆเลยแล้วก็มาทอดเองจับถ้วยเอาไว้ใส่ขยะผักสะใจมากผักมาเป็นกระบุงเลยผักชีกินกับน้ำพริกกะปิแซ่บเข้ากันหอยเหนียวหอยคางตัวใหญ่
เคี้ยวไม่ออกเหนียวมากโอเคผักชีลาวนี่กินกับอะไรแกงใส่แกงอ่อมกินเนาะเข้ากันเข้ากันอยากกินข้าวเหนียวมันกินข้าวเหนียวไรท้องผูกทีถั่วฝักยาวก็เข้ากันนะกับน้ำพริกกะปิอ่ะโอ้ยกินอะไรผักหนาวเมื่อเช้าหนาวมากวันนี้มาแบบซีดๆเซียวๆไม่ได้แต่งหน้าแต่งเลยมาแบบธรรมชาติวันไหนแต่งหน้าก็สวยเนาะวันไหนไม่แต่งหน้าก็ซีดมาเถอะคนเราจะเลือกกินผักที่มันจะมีสิทธิ์ที่มันจะเน่าเร็วถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวก็กินดีกับน้ำพริกกะปิผมตัวเองร่วงใส่จานข้าวอร่อยเอาหอยไปจิ้มกับน้ำพริกกะปิเหมือนหอยคางรสชาติเหมือนหอยแครงหอยคางมันเหนียวกว่าก็ชาติคล้ายกันหอยคางตัวใหญ่ๆอร่อยคิดถึงสมัยก่อนพ่อไปหาปลาโหลดติดแหมาไปหวานแห
ม็ดมาเริ่มจะอิ่มแล้วนะเริ่มจะอิ่มอ่ะกินแล้วไปนอนจะอ้วนไหมถามได้ก็ต้องอ้วนดิถามไม่คิดอีกอ่ะก็ยอมไปวิ่งเอาอยากนอนอ่ะอิ่มแล้วก็อยากนอนตุ้ยนะพี่กะปิครับเดี๋ยวเหนียวกินหมดนี่ตายแน่น้ำหนักขึ้นห่วงเดี๋ยวน้ำหนักนะหรือมีคนแซวแพทย์อีกกินอะไรก็กลัวน้ำหนักขึ้นก็ควรกำลังลดน้ำหนักอยู่กินอะไรก็กลัวน้ำหนักขึ้นหมดเลยก็ลดน้ำหนักอยู่ผู้ถามว่าเครียดไหมมีคนถามว่าเครียดนะคือการลดน้ำหนักไม่เครียดเลยเฉยๆไม่ได้ว่าเราห่วงว่ากลัวน้ำหนักก็ไม่ได้เครียดอะไรนี่ไม่มีอะไรเครียดการออกกำลังกายเนี่ยเป็นการผ่อนคลายที่ดีสุดเขาบอกเวลาออกกำลังกายเหงื่อออกมันจะหลั่งสารอารมณ์ดีไม่ใช่สารเลยจะทำให้เราอารมณ์ดีไม่เครียดไม่มีเครียดหรอกแพทย์อะกังวลไหมนับแคลอรี่เขาถามว่าได้กินอะไรนับแคลอรี่ปะไม่เคยนับเลยกินอย่างเดียวแค่ดูว่ามันทอดไหมมีน้ำมันไหมครับแต่บางทีไปที่ทำงานก็กินหมดนี่น้ำมูน้ำมันก็กินหิวขึ้นมาตาลายขึ้นมากินหมดอ่ะไปอยู่บ้านเราเลือกได้เราก็เลือกไปอยู่ที่ทำงานเราเลือกไม่ได้ว่าจะกินอะไรทำให้เราก็กินหิวไม่ได้เครียดไม่อะไรแล้วก็ไม่ได้อดอาหารกินปกตินะไม่ได้อดอาหารแต่เลือกของกินเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าอดโอ้หิวทนหิวไม่กินไม่ใช่นะหิวมากินหมดแต่เราเลือกอาหารที่จะกินสมมุติอยากกินปลาเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาไปทอดแค่เปลี่ยนจากทอดจากน้ำมันมาเป็นทอดจากเครื่องเนี่ยเครื่องทอดไร้น้ำมันคือเอาไปต้มเอาไปนึ่งอะไรเองไม่เห็นยากเลยไม่เห็นไม่ทีเรียกอยากกินข้าวแล้วก็เปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องแค่นั้นเองเหมือนกันไอ้พวกตัดไม่กินหมูไม่กินเนื้อแพทย์ตัดได้ไม่ได้ทรมานเลยไม่กินเราก็กินอย่างอื่นเราก็อิ่มเหมือนกันไม่ได้ยึดติดมากขนาดจะต้องขาดไม่ได้จะต้องกินเห็นจะต้องกินอะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นเขากินก็เฉยๆไม่ได้ว่าไอ้นั่นเห็นเพื่อนๆที่ทำงานทอดเนื้อทอดหมูกินก็เฉยๆก็หอมดีแค่นั้นแหละไม่ได้อะไรมากนี่มีของอย่างอื่นให้เลือกกินเยอะแยะทำไมต้องไปยึดติดกับสองอย่างเนี่ย
มีซีฟู้ดกุ้งหอยปูปลาไม่ไก่ไม่เป็ดเริ่มอิ่มแล้วว่าจะกินเยอะๆกินได้นิดเดียวเองจะหอยอร่อยหอยข้างอ่ะเหมือนหอยแครงเลยกินยังไงก็เหมือนหอยแครงเนาะแต่มันรสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันยันนี่หอยแครงเขาก็ไม่ให้กินสดแล้วเนาะที่ลวกน้ำแดงๆอ่ะน่ากลัวว่ะนะเหนียวรู้แหละทำไมไม่คนไม่ค่อยกินมันเหนียวนี่เองเคี้ยวออกยากแซ่บหลายปลาโหลดนี่มันไม่เค็มอ่ะทำมันเค็มอีกเนื้อจะอร่อยไม่มีรสเค็มเลยจืดไปหน่อยจืดไปนิดนึงกี่นาทีแล้วเนี่ยคลิปยาวนั่งกินทั้งวันก็ไม่รู้กับเดี๋ยวแซวเริ่มอิ่มแล้วเห็นอิ่มนาทีอิ่มแล้วก็อยากกินต่ออยากกินของหวานยังอร่อยอยู่ยังอร่อยหอยอยู่อิ่มแล้วแต่ยังอร่อยหอยกินข้าวเหนียวหมดก้อนเหรอที่กะปินี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเลยนะเหนียวมากหอยเคี้ยวไม่ออกองุ่นไปละไม่ไหวเคี้ยวหอยปวดกรามไปหมดเลยเคี้ยวหอยโอ้เจอกันคลิปหน้าแพทกินอิ่มแล้วให้จะไปนอน บ๊ายบายตรงนี้ตรงนี้